วันนี้บอกเทคนิคมวยกับเวลานักมวยโดนต่อยที่หน้าที่ขมับที่คางแล้วจะมึนนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการฝึกควบกับพวกวิ่งพวกเล่นเวทนะอันนี้ก็คือการวิดพื้นแล้วก็สัก10ครั้งก็ได้หรือ20ครั้งก็ได้ในแต่ละเซตแล้วลุกขึ้นเดิน929แล้วก็ลงไปวิดพื้นต่อยสัก10ครั้งก็ได้ทำไปเรื่อยจนกว่าจะเหนื่อยถ้าให้เข้าใจคือเซตละ10ครั้งเสร็จก็ลุกขึ้นมาก็เดิน929แล้วก็วิดพื้นอีก10ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดิน929อันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่โดนต่อยนั่นแหละก็จะมึนยากขึ้นแต่ก็ควรฝึกควบกับการฝึกรูปแบบอื่นๆ